นับว่าเป็นข่าวดีของสาวแขวงอุดมไซที่ทีมงานแพทย์หมอแขวงอุดมไซได้ปินปัวผูดติดเสื้อพยาธิโควิด -19 กรณีที่1เมืองปากแบ่งและกรณีที่2อยู่บ้านกกแม่ใหญ่เมืองหลากแขวงอุดมไซสำเร็จเป็นข้างทำอิฐดังนั้นในวันที่10พฤษภาคม2021นี้ที่ห้องหมอแขวงได้จัดพิธีส่งคืนคนเจ็บที่ปินปัวดีแล้วจากพยาธิโควิด -19 และคณะทีมงานแพทย์หมอแขวงอุดมไซที่ได้สำเร็จหน้าที่ในการติดตามและปินปัวคนเจ็บในระยะ14วันไปติดตามอาการและเก็บตัวตื่มอีก14วันและเปลี่ยนคณะแพทย์สุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่พิธีดังกล่าวแมนได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการปินปัวโดยย่อซึ่งทางห้องหมอแขวงแมนได้แต่งตั้งคณะผู้สอบในการป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิโควิด -19 ภายในห้องหมอรวมมี5ภาคส่วนคือคณะซี่นำกองเลขาภาคส่วนสนับสนุนวิสาการ2ทีมวิสาการเขตนอกวิสาการคนเจ็บนอนในและสภาพอาคารสถานทีปินปัวด้านอุปกรณ์ด้านการคุ้มครองการปินปัวสภาพการปินปัวและความคืบหน้าซึ่งตลอดการระบาดของพยาธิโควิด-19 แขวงอุดมไซมีคนติดเชื้อทั้งหมด9คนและกำลังปินปัวทั้งหมด10คนในนี้1คนแมนแขวงฟงสรีและปัจจุบันปินปัวดีมี2กรณีคือนางตุ้มกรณีติดเสื้อชีอยู่เมืองปากแบ่งและนางมีจังกรณีติดเสื้อชีสองอยู่บ้านกกไม้ใหญ่เมืองหลากแขวงอุดมไซพิธีดังกล่าวมีท่านสมจิตปัญญาศักดิ์ห้องเจ้าแขวงอุดมไซมีคณะแผนกสาธารณสุขอำนวยการห้องหมอและทีมงานแพทย์หมอที่ปฏิบัติหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนี้การนำก็ได้มอบซอดอกไม้ให้แก่ทีมงานแพทย์หมอที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงจนได้หาผลสำเร็จพร้อมเดียวกันก็ได้มอบใบออกห้องหมอและคำแนะนำในการปฏิบัติตนเองในการติดตามอาการตนเองอยู่บ้านตึมอีก